เชิญด้านในก่อนนะครับโอเคนะครับมาได้เลยใบขอให้ข้อมูลพื้นที่โครงการนี้ได้จัดในวันที่29มกราคม2566นะครับเกี่ยวกับเรื่องของพืชเศรษฐีชนิดที่ให้ภายใน30วันวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ประกาศกฎกระทรวงฉบับนี้มีผลบังคับประชาชนทั่วไปนะครับถ้ามีศักยภาพพอก็สามารถที่จะอย่างไรในการยื่นขอรับใบอนุญาตถ้าหากว่าท่านอยู่ในส่วนกลางที่กรุงเทพมหานครท่านก็จะต้องไปยื่นที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ส่วนกลางนู่นนะครับผู้ที่จะยื่นได้เนี่ยก็ให้กับพิธีกรหญิงนะครับก็ให้ไปยื่นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นแล้วมีเอกสารจำตัวหรือว่าเอกสารที่ต้องการใครอยากจะกิจพาอารมณ์ดีเกินนะฮะเราไม่มีเจ้าหน้าที่เสิร์ฟนะมันได้ที่แล้วนะครับพาอารมณ์ดีในอุณหภูมิห้องนะครับเพราะถ้าตากแดดมันจะกรอบหมดเลยแล้วก็จะเป็นสีแดงไม่สวยนะครับเมื่อวัดความชื้นว่าแห้งสนิทแล้วเราก็จะซีลใส่ภาชนะบรรจุนะครับตอนที่จะเอามาบริการนี้มันต้องผ่านการต้มนะฮะต้มเพื่อที่จะให้ความร้อนดึงเอาสารที่มีประโยชน์ที่อยู่ในใบเอาออกมาสารนั้นคือ CBDไม่มี TSC รับรองท่านดื่มแล้วจะไม่มีผลต่อร่างกายเลยครับจะจัดเริ่มเมนูใหม่ๆปรึกษาผมอันนี้ครับเด็ดอันนี้แทนที่หมอเนี่ยผมได้กลับมาแล้วจำแม่งเข้าครับอาจารย์อุ้มเลยเนาะโอ้นักแน่นักสุดยอดเมนูพิเศษนะครับวันนี้มี3เมนูเราให้ทดลองกันคู่เลยครับจะนั่งพี่นั่นแหละอาจารย์ต้องเปิดนะเปิดหน้าด้วยนะครับดูไว้ว่ารอวันนี้มีไข่นะครับของสำนักงานสารใบกัญชาครับทอดกรอบอันนี้เป็นเทมปุระเนื้อหนาพร้อมน้ำยำน้ำยำนะครับแล้วก็มีชาอารมณ์ดีนะครับชาจากยอดอ่อนนะครับขอบคุณครับ